ยังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะอีกจุดหนึ่งชมภาพชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่กับน้ำมาไม่ต่ำกว่า5วันแล้วค่ะภาพนี้บันทึกภาพและปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Size ของไทย PBS นะคะรายงานโดยคุณสันติโฉมยงนักข่าวพลเมืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมดูภาพสิคะกล้วยจมอยู่กับน้ำเดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันต่อด้วยเพราะว่าเป็นผลกระทบของชาวสวนแต่ว่าอย่างไรคุณสันติรายงานว่าสถานการณ์น้ำจากฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ชาวบ้านยังเดือดร้อนค่ะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลภูเขาทองนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งฝั่งที่เราอยู่เนี่ยนะครับเป็นฝั่งด้านเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับล้นตลิ่งมาจนถึงแนวคันดินนะครับบ้านเรือนของประชาชนนะครับที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูงนะครับเฉลี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2เมตรนะครับครับในส่วนฝั่งขวามือของถนนแนวคันกั้นน้ำนะครับก็จะเห็นวัดภูเขาทองนะครับอยู่ด้านหน้าจะเห็นได้ว่าปริมาณน้ำในฝั่งที่เป็นทุ่งภูเขาทองนะครับยังไม่มีการระบายน้ำเข้ามาในทุ่งนะครับครับและตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่นะครับจะเห็นว่าฝั่งที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับระดับน้ำค่อนข้างสูงมากนะครับพี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับบ้านใหม่นี่น้ำท่วมมากี่วันแล้วครับ5-6 วันแล้วตอนนี้ระดับน้ำประมาณไหนได้ครับภายในบ้านก็มิดหัว2เมตรกว่า2เมตรกว่าน้ำปล่อยมาเลยน้ำคลองน้ำล้นตลิ่งมาแล้วก็ใช้บ้านผมเนี่ยในฐานะที่เป็นที่พื้นที่สูงเนี่ยก็จะเป็นที่บริการเพื่อนบ้านให้ผ่านเข้าออกครับในยามค่ําคืนทั้งวันแหละก็จะมีเข้ามีออกแล้วก็มีบริการที่จอดรถนะครับสมัยก่อนเค้าคงเอาควายขึ้นมาอยู่บนโคกบนเดินกันแต่สมัยนี้เป็นรถนะครับเป็นรถพาหนะก็จะจอดกันเรียงรายเต็มไปหมดนะครับจะเห็นภาพการช่วยเหลือกันของชาวบ้านในแถบนั้นที่น้ำท่วมมาหลายวันนะคะแต่ถ้าฟังคุณสันติชมยงรายงานเมื่อสักครู่ดูเหมือนทุ่งรับน้ำภูเขาทองจุดที่จะต้องรับน้ำจนถึงวินาทีนี้ยังไม่มีการระบายน้ำเข้าไปนะคุณวีริศทีนี้พื้นที่อีกจุดหนึ่งที่มีการขยับเคลื่อนไหวก็คือบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเหนือขึ้นไปสิ้นสุดที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาทำคันดินเสริมจากพื้นถนนขึ้นมาประมาณสัก 1-2 เมตรนะคะถนนก็ว่าสูงแล้วนี่เสริมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่ากังวลใจเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าหลายหลังคาเรือนจมอยู่กับน้ำหลายวันแล้วนะคะมีความหวังว่าอยากจะให้เปิดประตูระบายน้ำคลองบางกุ้งเพิ่มเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่อาจจะสังเกตระดับน้ำว่ามันไหลเข้าเยอะแต่ไหลออกน้อยก็อยากจะให้ปล่อยระบายไปมากกว่านี้นะคะเพื่อจะให้สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างไรคุณผู้ชมทางบ้านร่วมปักหมุดรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวความเดือดร้อนแล้วก็ศูนย์พักพิงผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Size กับไทย PBS ได้นะคะ